แล้วกระเป๋าอะไรอะคะกระเป๋าหัวเว่ยที่ดูสิแม่มาจะมาเจอพามที่บ้านสาสันอีกครั้งทีเขาก็เตรียมกระเป๋าทุกทีอะนะก็ไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ฟังก็เตรียมเข้าคุกตลอดหรือไงไม่รู้นี่ค่ะกระเป๋าคุณหมอเว่ยนะคะหน้าศาลอาญารัชดาค่ะ